ยากรุ๊ปจัดใหญ่เลี้ยงขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจพร้อมเปิดตัวสายการบินพัทยาแอร์เวย์งานนี้เรียกได้ว่าจัดงานสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีกันค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจโดยล่าสุดกลุ่มบริษัทพัทยานำโดยคุณทศพรอสุนีประธานบริหารกลุ่มบริษัทพัทยาได้จัดงานอภิสิทธิ์วิญญาณ The Horizon Exclusive Gala ในบรรยากาศภายในงานเนืองแน่นไปด้วยเหล่าบรรดาพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศค่ะที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้มีการประกาศเปิดตัวสายการบินพัทยาแอร์เวย์ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในภูมิภาคค่ะโดยจะเริ่มให้บริการในเที่ยวบินแรกในไตรมาสที่4ของปี2567โดยมุ่งไปที่เส้นทางการบินระหว่างประเทศในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะให้บริการในแบบ B2B ที่ได้ลงนามการค้าร่วมไว้ค่ะโดยภายในระยะเวลา3ปีจะเพิ่มฝูงบินมาประจำการให้ครบ5ลำค่ะเพื่อสอดรับกับดีมานด์ของตลาดอีคอมเมิร์ซที่มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยพัทยากรุ๊ปเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ในธุรกิจพัทยาแอร์เวย์ค่ะจะมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะปกติเราจัดงานอยู่ประจำนะแต่ปีนี้อาจจะพิเศษกว่าก่อนมาเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จัดเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยได้คุยด้วยได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับเราก็เอาลูกค้าของเราทั้งหมดเนี่ยมาพบปะนะครับพูดคุยกันแล้วคุยกันในเชิงของการพัฒนาธุรกิจต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของการทำโลจิสติกนะครับและธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยที่ดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มารวมกันทั้งหมดเพื่อที่จะให้ธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยเพราะตอนนี้เรามีในเรื่องของพัทยาเอเวชั่นเข้ามาก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเราและทำให้มีพัทยาแอร์เวย์ทุกวันนี้นะครับเราเลยทำให้ลูกค้าที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เราให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะพอสมควรเยอะมากนะครับเราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยเราได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายๆเรื่องการพูดคุยการพบปะกันเป็นเรื่องสำคัญนะครับจริงๆแล้วลูกค้าเราทุกคนน่ารักทุกคนนะครับเราเปิดเนี่ยในส่วนแรกที่เราทำนะครับเปิดเป็นอินเตอร์นะครับเป็นเฟรเตอร์นะครับที่บินระหว่างกรุงเทพคือสุวรรณภูมินะครับไปเขมรนะครับไปเวียดนามไปลาวไปมาเลเซียนะครับแล้วก็พม่านะครับซึ่งพม่าเนี่ยถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราก็ทำแผนที่จะบินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นในเซาท์เอเชียทั้งหมดนะที่เราทำการบินในปีหน้าเนี่ยคงเป็นการเริ่มต้นนะครับเรื่องของรายได้เนี่ยเราคำนวณไว้เนี่ยนะครับช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายแต่ว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับเพราะที่เราทำเนี่ยเรารีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนอกจากรีเสิร์ชเรามาอนาไลซ์เองว่าไอสิ่งที่เราเรซูเอร์เนี่ยมันถูกต้องไหมมันตรงตามตลาดที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราคิดอย่างดีภาพรวมของบริษัทตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมที่เราเป็นบริษัทที่รับบริหารโรงแรมอยู่นะครับ AI ทุนด้อนซึ่งเราดำเนินการตอนนี้ไปไกลมากเดี๋ยวเราไม่ทำทางด้านเอเวชั่นอย่างเดียวละเราไปไกลในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายแหล่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีเพิ่มก็คือในเรื่องของการอบรมนะครับในเรื่องของการเทรนนิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนะฮะค่อนข้างเยอะพอสมควรถูกพัฒนาไปให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับแล้วคาร์โก้เราที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราครองที่1มา3ปีแล้วนะครับโดเมสิกคาร์โก้นะครับซึ่งเราถือว่าเราเป็นคนที่อยู่ในตลาดมากพอสมควรสัดส่วนในตลาดเนี่ยเราถือครองมากกว่าใครเราใช้ความเข้าใจนะครับแล้วเรารู้ว่าCEO เราทุกท่านเนี่ยมีการพัฒนาแล้วเก่งทุกคนนะครับนั้นผมคนเดียวก็ทำไม่ได้ CEO ก็มีความเก่งในทีมงานของ CEO เองก็มีความเข้าใจในงานเราถูกฝึกถูกสอนมาให้ใช้ความอดทนนะครับถูกฝึกถูกสอนมาให้ใช้ความเข้าใจด้วยหัวใจมากกว่าคำพูดนะครับนั้นก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่วัดได้จนถึงทุกวันนี้ครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องเกิดการพัฒนาเนี่ยว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นะฮะเราพัฒนาในขีดความสามารถเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของประเทศไอเวสเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะทำแล้วธุรกิจที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยมันจะถูกสนับสนุนให้ตัวพัทยาแอร์เวย์เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นในส่วนของพัทยาแอร์เวย์เนี่ยนะฮะเราดำเนินธุรกิจต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าเราอยากจะให้เป็นสายการบินของประเทศไทยแท้ๆนะครับซึ่งเราก็ใช้ความมุ่งมั่นมานานพอสมควรครับอยากให้ธุรกิจด้านนี้มันเจริญเติบโตครับให้
ให้ลูกค้าเราทุกคนที่มาในงานนี้ช่วยกันสนับสนุนให้ดำเนินกิจการให้ก้าวหน้าตลอดไปนะครับโดยที่พวกเราเนี่ยจะพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงในด้านธุรกิจทางด้านการขนส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะเพื่อให้เกิดสมดุลและเกิดสร้างรายได้จริงๆนะครับในส่วนของสายการบินที่เป็นตัวเซมิคาโก้นะครับ